เปิดประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะก็จะเห็นว่าเมื่อวานดัชนีปรับตัวลงนะคะจนกราฟแท่งเทียนเนี่ยเกิดเป็นรูปแบบของ bearish engulfing นะคะแล้วก็เกิดสัญญาณขายในเครื่องมือ modified stochastic ซึ่งยังอยู่ในเขต overbought ด้วยนะคะทำให้วันนี้เนี่ยมีน้ำหนักในทางที่น่าจะปรับลงต่อได้อีกนะคะโดยเรามองแนวรับแรกเนี่ยก็คือแถว EMA 5วันนะคะหรือบริเวณ1090จุดสำหรับเล่นสั้นๆนะคะรีบาวด์สั้นๆแต่ว่าถ้าหากว่าตรงนี้รับไว้ ถ้าหากว่าตรงเส้น5วันรับไว้ไม่อยู่นะคะแนวรับถัดมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวรับที่สำคัญสำหรับระยะสั้นเหมือนกันก็คือ EMA 10วันนะคะจะอยู่ที่1081จุดนะคะส่วนแนวต้านนะคะมองไว้ก็แถวๆไฮเดิมที่เคยไปเทสไว้นะคะก็คือต้านแรกเนี่ย 1,100 แล้วก็ถัดไป 1,107 นะคะ ตัวหุ้นนะคะตัวแรกจะเป็นตัวแอปโก้นะคะก็จะเห็นสัญญาณซื้อแล้วก็วอลุ่มเข้ามานะคะหลังจากที่ราคาเนี่ยพักตัวออกด้านข้างเนี่ยมันนานพอสมควรทีเดียวนะคะมีแนวโน้มเริ่มมีแนวโน้มจะเดินหน้าต่อแล้วนะคะโดยที่เรามองแนวต้านแรกไว้ประมาณ8บาท60นะคะก็ถ้าหากผ่านได้เนี่ยก็มีลุ้นทดสอบไฮเดิมเหมือนกันนะคะที่9บาท65แนวรับจะอยู่ที่7บาท95แล้วก็คัทลอสที่7บาท60ค่ะถัดมาจะเป็นตัว SF นะคะก็ตัวนี้เนี่ยพักฐานแบบไซด์เวย์นะคะอยู่นานเป็นเดือนแล้วตอนนี้ก็มีแนวโน้มว่าจะขึ้นต่อได้แล้วเช่นกันนะคะถ้ามองภาพรวมเนี่ยจะเห็นการแกว่งตัวในกรอบ up trend line อย่างค่อนข้างดีนะคะราคาล่าสุดก็ลงมาแถวกรอบล่างของ trend line แล้วก็มีแววว่าจะเด้งขึ้นมานะคะโดยที่เครื่องมือที่สนับสนุนเนี่ยนอกจากระยะสั้นแล้วเนี่ย ก็ยังมีเครื่องมือ MACD ที่เริ่มปรับตัวขึ้นด้วยนะคะแนวรับจะอยู่แถวๆ7บาท10แนวต้าน7บาท70นะคะก็คือกรอบบนของเทรนไลน์แล้วก็คัทลอสที่6บาท95ค่ะถัดมาจะเป็นตัว RS นะคะเมื่อวานก็ขึ้นไปใกล้แนวต้าน EMA 200แต่ว่าราคาก็ถอยลงมาครึ่งทางนะคะแต่ว่าถ้ามาดูในภาพเดลี่เนี่ยจะเห็นเครื่องมือระยะสั้นเพิ่งเริ่มส่งสัญญาณซื้อนะคะขณะที่ MACD ก็อยู่เหนือซีโร่ไลน์แล้วก็ซิกแนลไลน์ได้นะคะก็คิดว่าวันนี้นะคะถ้ายังยืนแนวรับสัก2บาท80ได้ก็มีลุ้นที่จะเทส EMA 200หรือว่าทะลุขึ้นไปนะคะมองแนวต้านประมาณ296ถึง3บาทนะคะคัทลอสที่274ค่ะตัวสุดท้ายจะเป็น TTW นะคะตัวนี้แนะนำขายดีกว่าเพราะว่าได้เวลาพักตัวนะคะหลังจากที่ราคาวิ่งมาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาจนเครื่องมือระยะสั้นเนี่ย overbought นะคะแล้วก็เริ่มมีการปรับตัวลงแล้วนะคะคิดว่าราคา high ของเมื่อวาน595เนี่ยก็เป็นแนวต้านเดิมนะคะตัว previous high ด้วยคิดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะผ่านยากนะคะแล้วก็ลงมารับใหม่ที่5บาท65คัทลอสที่5บาท50ค่ะปิดประชุมในส่วน